สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คลิปวิชาภาษาไทยครูสาวก็เหมือนเดิมมีนิทานมาเล่าเด็กๆหนึ่งเรื่องอีกวันนี้เรื่องนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าลุงยอดลุงยอดเป็นคนตาบอดลุงยอดเลี้ยงสุนัขหนึ่งตัวชื่อออสเจ้าออสรักลุงยอดมากเวลาลุงยอดไปไหนเจ้าออสจะเดินนำทางทำให้ลุงยอดเดินทางด้วยความปลอดภัยเด็กๆจ๋าเด็กๆฟังนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรคะเด็กๆเมื่อกี้ลุงยอดลุงยอดเป็นคนอย่างไรคะเด็กๆ เป็นคนตาบอดตาบอดนี่แสดงว่ามองเห็นไหมคะเด็กๆมองไม่เห็นลุงยอดเลี้ยงอะไรคะเด็กๆเลี้ยงสุนัขไว้กี่ตัวคะเด็กๆ1ตัวชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าออสเวลาไปไหนออสก็เป็นไงคะเด็กๆนำทางให้ลุงยอดลุงยอดก็เป็นไงคะเดินตามออสไปได้อย่างปลอดภัยอันนี้คือนิทานไหมเด็กๆฟังผ่อนคลายนะคะเด็กๆเลี้ยงเหมือนเดิมเรามาฝึกอ่านคำของเราทบทวนกันก่อนนะคะเด็กๆวันนี้คลิปที่แล้วเราก็อ่านเลข0เลข1เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข5เดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกรอบหนึ่ง0อาราบิกสอูนอยอการัน0ต่อไปนับปลา1ตัว1อาราบิก1ไทยหอนออึงอ1ไม้อีก1ต่อไปนับปลา1 2 2อาราบิก2ไทยสองอ2ต่อไปนับปลา1 2 3 3อาราบิก3ไทยสอามอ3ต่อไปนับปลา1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว4อาราบิก4ไทยสออีสีไม้อีก4อันนี้เราต้องฝึกอ่านบ่อยๆแล้วก็ทบทวนอ่านทุกๆวันนะคะเด็กๆอยู่บ้านก็อ่านได้นะคะเด็กๆนับปลา1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว5อาราบิก5ไทยหออาหาไม้โท5วันนี้ครูสาวเพิ่มไปอีก2คำนะคะเด็กๆนับปลา1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว6อาราบิก6ไทยหออุกอ6อันนี้วิชาภาษาไทยนะคะผู้ปกครองเดี๋ยวทำไมเอาเลขมาอ่านนะคะเด็กๆต่อไปนับปลา1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว7อาราบิก7ไทยจออิดอ7 7อาราบิก7ไทยจออิดอ7วันนี้เพิ่มไป2คำก็คือ6อาราบิกและ6ไทยเดี๋ยวมาอ่านภาษาไทยคำที่เราเรียนไปแล้วนะคะเด็กๆทบทวนปอลอาปลาทออูทูปลาทูต่อไปนะคะเด็กๆหอมอาหมาจออูจูหมาจูชออุมอชมพออูพูไม้อีกผู้ชมผู้ต่อไปตออุมอตุมไม้โทตุ้มหออูหูตุ้มหูอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะในหนังสือของเราต่อไปการบ้านของเด็กๆวันนี้คัดไทยเล่มสีเหลืองการบ้านหน้าเดิมการขอโทษค่ะการบ้านหน้าที่25ก็คือที่เราอ่านไปเมื่อกี้6อาราบิก6ไทยแล้วก็หออุก6กับ7อาราบิก7ไทยจอเอดอ7การบ้านของเด็กๆวันนี้1หน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ